ต้อนรับหลานสาวเอมี่โพสต์ต้อนรับหลานสาวน้องเลอาลูกแม่ไอซ์อบอุ่นหัวใจมากสำหรับนางร้ายสุดแซ่บอย่างไอซ์อภิสดากลายเป็นคุณแม่ป้ายแดงไปแล้วเรียบร้อยค่ะที่เมื่อวานนี้ไอซ์ได้คลอดลูกสาวน้องเลอาออกมาลืมตาดูโลกกว้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีสามีดูแลอย่างใกล้ชิดล่าสุดเอมี่ได้โพสต์ต้อนรับหลานสาวอย่างอบอุ่นพร้อมต้อนรับไอซ์เข้าสู่สมาคมมนุษย์แม่โดยเอมี่ระบุว่า Congratulations มามีหลานสาวเลอามาแล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมมนุษย์แม่ปอลอเลอาจมูกโด่งมากลูกขอแสดงความยินดีกับไอซ์ด้วยนะคะที่เข้าสู่สมาคมมนุษย์แม่อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่รอคอยมานานกว่า9เดือนงานนี้แฟนๆร่วมยินดีกันเพียบเลยค่ะ